รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่านสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะพบอีกรายที่อำเภอแม่สอดเล่นเกมออนไลน์แทบช็อกถูกเรียกเก็บค่าบริการเกือบ 600,000 บาทกรมกิจการชายแดนทหารกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจปรองดองและปฏิรูปอำเภอชายแดนทหารตำรวจจับก๊าซหุงต้มลักลอบส่งพม่า300ถังรวบผู้ต้องหา2คนกรมกิจการชายแดนทหารร่วมกับกองกำลังนเรศวรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์พื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกรมกิจการชายแดนทหารร่วมกับกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่5อำเภอชายแดนและประชาชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์โดยมีพันเอกอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์รองผู้บังคับการกองกำลังนเรศวรเป็นประธานในพิธีและมีพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติเดินทางมาเป็นวิทยากรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกรมกิจการชายแดนทหารกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5อำเภอชายแดนอาทิอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางและอำเภออุ้มผางเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น350คนในการจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความสามัคคีปรองดองตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยมีแต่ความสุขมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราได้อยู่ในสภาพของความขัดแย้งและความแตกแยกทางความคิดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่งมีการรับรู้และมีความคิดเห็นทางการเมืองตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินที่แตกต่างจึงนำไปสู่การแสดงออกในลักษณะต่างๆส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมไทยโดยรวมไม่ว่าจะเป็นมุมของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตซึ่งเกิดขึ้นกว้างขวางในทุกภาคส่วนของประเทศและกำลังเป็นประเด็นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความกังวลต่ออนาคตของชาติและของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแต่ในวันนี้ในสังคมไทยได้ตกผลึกในความคิดที่ว่าหากประเทศไทยของเราจะพัฒนาเดินหน้าไปอย่างเป็นเอกภาพและมีสันติสุขได้นั้นความปรองดองสมานฉันท์ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วจากสถานการณ์ดังกล่าวกิจกรรมในวันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจและปรับความรู้สึกเพื่อให้เกิดความรักชาติความสามัคคีความปรองดองคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พี่น้องผู้รับการอบรมในวันนี้ท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดการอบรมเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อการปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากในวันนี้ท่านทุกคนคงทราบดีแล้วว่าในช่วงเวลาในสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นที่รักของเราได้ตกอยู่ในสภาพที่เกิดความขัดแย้งแตกแยกในเหลือจะรุกชุมชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้เนื่องจากว่าประชาชนส่วนหนึ่งมีก
การรับรู้และมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันที่นำไปสู่การแสดงออกในลักษณะต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมไทยโดยรวมไม่ว่าจะเป็นมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่งที่เราทำนี่คือวิถีชีวิตของการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนและกำลังเป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นปัญหาเหล่านี้ว่าหากปล่อยให้สถานการณ์นั้นจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจะทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆมีความยุ่งยากขึ้นจึงได้เข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆยุติลงแต่วันนี้ครับสังคมได้ตกผลึกแล้วและผมขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการจัดระเบียบและเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปและนำไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงสร้างความปองดองสมานฉันท์คือความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดจนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพวกเราในชาวจังหวัดตากผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการหน่วยงานโดยเฉพาะกรมกิจการชายแดนทหารโดยเฉพาะกิจกรมทหารที่4ในอำเภอแม่สอดพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์ร่วมใจกันลดที่ขีดลดขัดตาลดความเห็นแก่ตัวใช้สติปัญญาเหตุผลจิตใจที่ให้อภัยกันที่ตั้งเพื่อการปฏิรูปภาคเมืองชายแดนจังหวัดตากและในการมีความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนเกิดเหตุช้างป่าออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเขตตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะเมื่อวันที่25มิถุนายน2557เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจบ้านหนองหลวงหมู่ที่3ตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากแจ้งว่ามีกลุ่มช้างป่าจำนวน 5-6 เชือกขวางเส้นทางสำหรับการสัญจรไปมาบริเวณบ้านหนองหลวงซึ่งเป็นเส้นทางสายอำเภอแม่ระมาดถึงบ้านตากและเป็นถนนสายหลักไปหมู่บ้านต่างๆอีกกว่า13หมู่บ้านในเขตตำบล 30,000 อาทิเช่นบ้านแพะบ้านคอนวันบ้านพระเจ้าเป็นต้นทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการเข้ามาหาอาหารของโขลงช้างป่ากลุ่มดังกล่าวด้วยโขลงช้างป่ามักจะออกมาหากินอาหารที่เป็นมันสำปะหลังข้าวโพดและกล้วยของชาวบ้านที่ปลูกไว้ตามไร่บริเวณข้างทางในบางครั้งพอเห็นชาวบ้านและรถที่สัญจรไปมาช้างจะวิ่งไล่พอตกเวลากลางคืนก็จะไปนอนอยู่กลางถนนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่ส่วนมากเป็นชาวกะเหรี่ยงปากากะยอสัญชาติไทยในพื้นที่สูงล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพะวอได้นำป้ายมาปิดเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังช้างป่าขณะที่มีช้างป่าตัวใหญ่กำลังติดสัตว์เมื่อเห็นผู้คนสัญจรไปมาก็มักจะออกมาทำร้ายนายสิริพันธ์กิจลาภเอกสุขอายุ27ปีราษฎรของหมู่บ้านหนองหลวงกล่าวว่าการออกมาของช้างป่าทำให้ชาวบ้านไม่กล้าสัญจรไปมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนทำให้เส้นทางนี้กลายเป็นถนนร้างในบางครั้งทั้งที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงไปยังหมู่บ้านอื่นๆนับ10หมู่บ้านทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรแม่สอดร่วมกันจับก๊าซหุงต้มที่กำลังลักลอบส่งออกไปยังฝั่งพม่า300ถังพร้อมผู้ต้องหา2รายค่ะเมื่อวันที่25มิถุนายน2557ที่บ้านแม่กุหลวงหมู่ที่2ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกอาสารหะพลสุวรรณรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดและพันตำรวจเอกพงนครนครสันติภาพผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดและตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดร่วมจับกุมรถยนต์บรรทุกพ่วง18ล้อจำนวน1คันพร้อมถังก๊าซขนาด48กิโลกรัมทั้งหมด300ถังที่บรรจุอยู่ในรถพ่วง
ขณะกำลังส่งออกไปยังฝั่งพม่าแต่เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบและสกัดจับไว้ได้พร้อมได้นำตัวผู้ต้องหาคนขับรถพ่วง1คันชื่อนายประเสริฐนาไลอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่263หมู่9ตำบลแม่กุและคนดูต้นทาง1คนคือนายสมบัตินาลาดเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบบ้านแม่กุหลวงอำเภอแม่สอดจากการตรวจสอบทางก๊าซพบว่าเป็นถังใหม่ประทับตรายี่ห้อปตท.และสอบสวนทราบว่าก๊าซทั้งหมดเป็นของนายตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ลักลอบส่งก๊าซไปยังฝั่งพม่าซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการขยายผลต่อไปพบอีกรายที่อำเภอแม่สอดเหยื่อเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือถูกเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเกือบ 600,000 บาทค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายน2557นางอัชราใจครัวทำงานอยู่ที่ร้านตั้งคิมเชียงเลขที่417ถนนอินทรคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งตกเป็นเหยื่ออีกรายหนึ่งที่ได้รับบิลค่าโทรศัพท์มือถือเรียกเก็บเงินจำนวน 596,398 บาท 51 สตางค์ส่งมาถึงบ้านจนมีอาการแทบช็อกและนอนไม่หลับมาหลายคืนนับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งชำระเงินซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เปิดใช้งานใหม่ซึ่งลูกได้นำโทรศัพท์ไปใช้เล่นเกมได้เพียง4วันโทรศัพท์ก็ถูกตัดตนจึงได้ไปสอบถามที่ศูนย์บริการ AIS แม่สอดจึงได้รู้ข้อเท็จจริงซึ่งตอนแรกนางอัชรากล่าวว่ารู้สึกแปลกใจว่าตนเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่ทั้งเครื่องและเบอร์ใหม่ใช้งานได้เพียง4วันก็ถูกตัดจึงได้รีบติดต่อ call center และได้รับการแนะนำให้ไปที่ศูนย์บริการ AIS แม่สอดจึงได้ทราบข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันจึงได้รับบิลเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวทำให้ตนถึงกับเครียดนอนไม่หลับและทานอาหารไม่ได้จึงได้ปรึกษากับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อนบอกให้ตนใช้สติซึ่งขณะนี้กำลังประสานกับบริษัท AIS เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแล้วอำเภอแม่สอดจัดเวทีเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูปในระดับอำเภอค่ะนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อเกิดการปฏิรูปในระดับอำเภอแม่สอดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีข้าราชการทหารตำรวจพนักงานลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มพลังมวลชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อเกิดการปฏิรูปในระดับอำเภอรวมจำนวน100คนด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสปป.ขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความปรองดองลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคีจากหมู่บ้านสู่ประเทศตลอดจนรวบรวมประเด็นความต้องการปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูปในระดับอำเภอนั้นมีหน้าที่ในการดำเนินการจัดเวทีเสวนาในระดับชุมชนหมู่บ้านเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูปในระดับอำเภอการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาระดับครัวเรือนและรวบรวมปัญหาของชุมชนหมู่บ้านดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระดับครัวเรือนเพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ดำเนินการสรุปข้อมูลสังเคราะห์ผลและประมวลข้อมูลในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งให้อำเภอและปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะThank you.
ทะลุลาเมลเลเอปีลาไม่ไอตีเนกองมาลียาตีแต่ชิลลี่คันซาปีบากองมาลีตัวกูยีทาดามีลีพื้นเมากองมาลีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัดท่ามโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับครับถ้าโยมสมมติถ้าโยมเจอกับพระเราเนี่ยจะรู้ว่าพระองค์นั้นชื่ออะไรนะก็ภาษาไทยว่าท่านภาษาไทยถามว่าท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไรภาษาพม่าว่าตัวนี้เราคุยกับพระนะคำว่าท่านนี้ไม่ใช่คุณเราไม่ได้ใช้คำว่าคุณแล้วก็ใช้ภาษาพระว่าเชมพยานามีปโลโคเลพยาเชมพยานามีปโลโคเลพยาเชมพยานามีปโลโคเลพยาที่นี้คำว่าเชมพยาแปลว่าภาษาไทยแปลว่าท่านนามีปโลโคเลก็เหมือนครั้งขั้นที่แล้วชื่ออะไรแล้วก็ลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยพยาก็แปลว่าเจ้าข้าหรือว่าขอรับก็ภาษาพม่าถามว่าภาษาพม่าก็บอกว่าเชมพยานามีปโลโคเลพยาเชมพยานามีปโลโคเลพยาประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะประกาศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป4. หญิงที่มีครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ
โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศักราช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 45,853 รายเสียชีวิต4รายและในปี2557ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน 13,635 รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง 1-3 ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กและก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะหากพบว่าบุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นและควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีให้ระมัดระวังการไอจามรดกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน 7-10 วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องส้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้งThank you.